สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับโน้ตบุ๊กจากอวกาศเอเลี่ยนมาอีกแล้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กในฝันของแน่นอนครับชาวเราเหล่าเกมเมอร์กันอย่างแน่นอนอยู่แล้วล่ะด้วยสเปคที่โหดมากๆแล้วก็ราคาที่โหดมากๆแต่ที่สำคัญครับราคาถึงจะโหดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่มาอยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนี้มันสุดจริงๆนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กตัว Alienware นะครับ M15 R6 ครับราคาค่าตัว 90,000 กว่าบาทนะครับแต่มาพร้อมกับสเปคที่อัดแน่นมากไม่ว่าจะเป็น CPU ครับอย่าง Core i7 11800หรือ11800นะครับเป็น CPU 8 Core 16 Thread ที่มาพร้อมกับ Boost Clock สูงสุด 4.6 GHz นั่นเองครับRAM ครับ 32GB บัส 3200MHz SSD 1TB การ์ดจอ GeForce RTX 3070ใส่อยู่ด้านในตัวเครื่องตัวนี้พร้อมกันนั้นครับมีหน้าจอแบบ 240Hz รองรับ G-Sync อีกด้วยอันนี้คือในเรื่องของสเปคเกริ่นให้ดูกันก่อนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือด้านนี้ครับด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วแหละว่ามันจะมีตรงนี้นี่คือโลโก้เอเลียนนะครับตรงนี้เป็นไฟ RGB เปล่งประกายแน่นอนครับนี่คือ Alienware มันก็ต้องเป็น Alien แบบนี้อยู่แล้วสำหรับโลโก้บริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีตัวหนังสือระบุเอาไว้ว่าเป็นตัว M15 นั่นเองตัวนี้จะเป็นซีรีส์ในตัวที่เป็น R6 นะครับด้านหลังครับจะมีไฟวงแหวนแบบนี้พาดผ่านมาแบบนี้ไฟตรงนี้ชื่อว่า Tron Lightning นะครับคล้ายๆกับหนังเรื่อง Tron นะฮะ Tron Legacy Tron ภาคแรกอะไรแบบนี้เป็นแถบเส้นเป็นแบบ RGB ปรับได้นะครับตัวไฟเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟคไฟที่ชื่อว่า Alien Effect ด้วยนะปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์กันได้เลยนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีช่องระบายความร้อนบริเวณด้านหลังคล้ายๆกับในเรื่องของ Jet Engine นะฮะยานอวกาศอะไรแบบนี้Star Trek อะไรแบบนี้ไหมเป็นช่องระบายความร้อนอยู่2ฝั่งตรงนี้พร้อมกับตัวฐานของโน้ตบุ๊กนะครับให้ดูกันนี่ตัวฐานก็จะออกแบบได้ค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับเป็นแผงรังผึ้งที่เจาะตรงนี้เอาไว้เลยชัดๆในส่วนของตัวพัดลมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับเป็นตัวพัดลมเหมือนกันนะครับเจาะโปร่งเอาไว้หมดเลยถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการแกะอัปเกรดได้เพียงแค่ขันน็อตด้านหลังแล้วก็เข้าถึงการอัปเกรดได้เลยนะครับระบบเสียงแน่นอนครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอนี่จะมีลำโพงอยู่2ฝั่งตรงนี้นะครับบริเวณในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับด้านหลังเองก็จะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่อัดแน่นมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีพอร์ต Thunderbolt มาให้ด้วยโหดมากครับเป็น Thunderbolt ที่สามารถใช้เป็น PD Charge ได้นะครับต่อจอ 8K 4K ได้นะครับเชื่อมต่อขยายพอร์ตต่างๆได้ด้วยถัดมาครับจะเป็น USB 3.2 นะครับพร้อมกับ HDMI นะครับที่เป็น HDMI 2.1 ตรงนี้เอาไว้ต่อจอเสริมได้นะครับพอร์ตเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับก็จะอยู่ถัดมาบริเวณด้านซ้ายมือของผมนะครับในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อด้านซ้ายเองนะก็จะมีเป็นตัว LAN นะครับกิกะบิต LAN นะครับเป็นตัว headphone jack นะครับแบบ universal มาตรงนี้พร้อมกับช่องระบายความร้อนบริเวณด้านซ้ายนะครับในฝั่งของด้านขวาครับก็จะเป็น USB นะครับ2พอร์ตตรงนี้นะครับพอร์ตด้านนี้ครับด้านขวามือตรงนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จจิ้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของช่องระบายความร้อนบริเวณด้านขวาบานพับของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูกันซิว่ามันจะเปิดสุดได้แค่ไหนได้ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก135-145องศานะครับบานพับแข็งแกร่งแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนี่ฮะเปิดให้ดูกันนะครับแต่แนะนำนะฮะให้จับตรงกลางนะครับถ้าไปจับริมๆเนี่ยมันอาจจะลดทอนเรื่องของความทนทานลงได้เพราะว่ามันจะกระจายน้ำหนักได้ไม่เท่ากันนะครับเข้ามาดูกันที่ในส่วนของตัวหน้าจอก็แล้วกันหน้าจอนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดไฮไลท์เลยนะครับสำหรับหน้าจอบนโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอในรูปแบบ 15.6 นิ้วนะครับมาพร้อมกับมีความละเอียดอยู่ที่ 2560x1440 พิกเซลที่สำคัญรองรับเทคโนโลยีอย่าง G-Sync และมี Refresh Rate อยู่ที่240Hz เป็นหน้าจอบนโน้ตบุ๊กที่โหดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหแสงสีจัดเต็มนะครับความลื่นไหลจัดเต็มเทคโนโลยีจัดเต็ม
พร้อมกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนนะครับมีเว็บแคมด้านนี้พร้อมไมโครโฟนคู่นะครับขอบจอบางด้วยตามสมัยนิยมของโน้ตบุ๊กเนาะขอบจอบางนั่นเองทำให้พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายและสะดวกมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ที่เป็น Alienware ระบุเอาไว้นะฮะบานพับก็จะอยู่2ฝั่งเหมือนที่บิ๊กแจ้งไปนั่นเองจอครับถ้าสังเกตดูกันนะฮะจะเป็นจอลักษณะแบบด้านนะฮะลดแสงสะท้อนนะครับเวลาเอาไปใช้งานนอกสถานที่ก็จะได้ไม่มีปัญหาเนาะในฝั่งของตัวแป้นพิมพ์นะครับคีย์บอร์ดมีไฟด้วยเป็นคีย์บอร์ด RGB นะครับไฟเอฟเฟคในรูปแบบ Alien Effect นั่นเองนะครับด้านบนตรงนี้จะมีเป็นโลโก้ของ Alienware อยู่ซึ่งสามารถปรับไฟ RGB ได้ด้วยนะส่วนนี้นะครับแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ RGB อย่างแน่นอนเป็นแป้นพิมพ์สไตล์เกมมิ่งตัวแป้นพิมพ์เองย้ำกันนะครับว่าจะไม่มีแป้นภาษาไทยเป็นอิงล้วนนะครับอิงล้วนตัวฟอนต์ต่างๆก็อย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยดูเป็นเกมมิ่งเท่ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวแป้นพิมพ์ก็จะมีเรื่องของการกดต่างๆที่แน่นหนานะครับฟีลลิ่งก็จะออกแนวลักษณะแบบเกมมิ่งหน่อยนะครับจะไม่ได้แบบยบยาบนิ่มๆไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดพวกมัลติมีเดียโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคีย์ลัดอยู่บริเวณปุ่ม F ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโหมดความเร็วนะครับเพิ่มลดแสงต่างๆของหน้าจอนะครับรวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดสำหรับนี่ครับเพิ่มลดเสียงจะอยู่บริเวณด้านขวามือเลยซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้แจ้งก่อนนะไม่มีปุ่มตัวเลขนะครับถูกตัดทิ้งออกไปเพื่อทำตัวปุ่มต่างๆนะครับ QWERTY ให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะพร้อมกันนั้นลูกศรนะครับก็เป็นชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเล่นเกมแข่งรถตอนนี้กำลังมาครับ Forza Horizon 5เล่นกันเพลินๆอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดแยกผมว่าก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วนะสำหรับตัวแป้นพิมพ์ไฟปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์ด้วยของทาง Alienware เขาเลยนะครับส่วนตัวทัชแพดเองนี่ครับจะอยู่ตรงกลางเยื้องมาทางด้านซ้ายนะครับเป็นทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับตามสไตล์ของ Dell และ Alienware นั่นเองนะครับมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเป็น Core i7 ที่เป็นตัว Gen 11ระบุเอาไว้มีในฝั่งของพรีเมียมซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นประกันของทาง Dell และ Alienware นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีออนไซต์นะครับซ่อมฟรีถึงที่บ้านทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับอยู่พระขนงอยู่บางบอนอยู่สระบุรีอยู่จังหวัดไหนเขาไปซ่อมให้ได้ถึงที่หมดเลยนะฮะก็จะมีเบอร์ระบุเอาไว้นะครับประกันต้องยอมรับว่าเทพจริงๆอยู่แล้วสำหรับในฝั่งของ Dell Alienware เนาะอ่ะนี่คือภาพรวมของตัวโน้ตบุ๊กนะครับสิ่งหนึ่งที่เนี่ยตอนนี้ผมถืออยู่เจอคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือน้ำหนักนะครับก่อนที่จะไปทดสอบกันขอบอกน้ำหนักของมันก่อนก็แล้วกันมันอยู่ที่ประมาณ 2.6 นะครับ 2.6 2.7 กิโลซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาเรื่องเหมือนกันในเรื่องของน้ำหนักแต่วัสดุของเขาไม่ธรรมดานะครับที่สัมผัสกันอยู่ตรงนี้จะใช้วัสดุอยู่ประมาณ3รูปแบบก็คือพลาสติกนะครับแมกนีเซียมอะลอยแล้วก็ในส่วนของอลูมิเนียมนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของตัวโน้ตบุ๊กซึ่งดูบึกบึนแข็งแรงทนทานดีทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันต่อครับว่าวิโน้ตบุ๊กในฝันของเราในปี2021อย่าง Alienware นะครับตัว M15 R6 ตัวนี้มันจะแจ๋วสมค่าตัวและจะแจ๋วเหมือนการออกแบบของเขาหรือเปล่าตามไปดูกันต่อได้เลยครับWe'll be right back.
แรงแรงแรงหูเป็นโน้ตบุ๊กที่แรงเอาเรื่องเลยนะครับสเปคของมันนี่จัดว่าโหดทีเดียวนะฮะเรื่องของอุณหภูมิส่วนที่ผมกังวลมากที่สุดในตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอุณหภูมิตอนใช้งาน 100% ของ CPU นะฮะอยู่ประมาณช่วง 80-90 ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับสเปค CPU ที่โหดขนาดนี้บนบอดี้ของโน้ตบุ๊กนะครับในแง่ของการเล่นเกมนะฮะ RTX 3070กับจอ 240Hz G-Sync ที่ใส่มามันคือสูตรสมบูรณ์แบบนะครับฟอร์มูล่าที่สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กในการเล่นเกมนะครับเพราะส่วนใหญ่นะฮะมักจะใส่จอแบบ144มานะครับกับการ์ดจอพวก30ที่เป็นตัว3060 3070เนี่ยบางรุ่นมันไม่ฟินไงถ้าเรามีงบเยอะจอ240Hz นี่คือเดอะเบสเลยนะในการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกฟ้าคลายไม่ว่าจะเป็นอย่างพวก PUBG มันมากๆและเดี๋ยวไหนจะมีเรื่องของ Battlefield มาอีกตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับ RAM 32GB SSD 1TB จัดมาให้จุกๆจบๆเลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับ Alienware เองนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การดูแลของ Dell อ่ะเนาะประกันเดลขึ้นชื่อเรื่องความแจ๋วอยู่แล้วซ่อมเร็วซ่อมไวนะครับมาซ่อมถึงบ้านอยู่แล้วตัวนี้จัดไปเน้นๆเนียนๆนะครับแต่หลายๆคนน่ะก็น่าจะกังวลกันเนาะว่าหุ้ย 90,000 บาทเนี่ยมันแพงไปหรือเปล่าอ่ะพี่ทุ่มให้โน้ตบุ๊กขนาดนี้เลยมันจะคุ้มเหรอในมุมมองผมนะสำหรับ Alienware เนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับคนที่อาจจะกระเป๋าหนักนิดนึงนะครับหรือคนที่หารายได้จากตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้ตัวนี้ครับคือจบเลยนะฮะเพราะว่ามันแรงมันจบจริงๆใช้กันยาวๆได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีงบประมาณจำกัดนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากหรืออาจจะอยู่ในช่วงกลางๆนะครับสักประมาณ 3-4 หมื่นเขาก็ยังมีโน้ตบุ๊กอีกหลายตัวให้เลือกกันนะครับลองไปดูกันได้ที่แอดไวนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโน้ตบุ๊กที่เป็น RTX 3050 3060ก็มีให้เลือกกันนะครับส่วนถ้าใครอยากจะจบใครอยากจะแตกต่างใครอยากจะได้อะไรที่มันสุดทางจริงๆนี่คือหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดนะครับกับ Alienware M15 R6 ตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปสัมผัสลองไปจับลองไปเล่นดูก่อนนะครับที่ Advice ทุกสาขาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดัง Advice ด้วยที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊กมาให้เราได้ลองสัมผัสกันนี่แหละครับคือหนึ่งในโน้ตบุ๊กในฝันของแอดดี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยในครั้งหน้าอยากรับชมรีวิวโน้ตบุ๊กตัวไหนอย่างไรจัดสเปคไหนอย่างไรหรือทดสอบอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ